ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกพระพุทธเจ้าก็ตรัสบุญโญหลวงพ่อพระหลัดพระครูปริญพระครูพระหลัดปริญเทวัฒโนและกูบาอาจารย์วัดสังฆทานขอความเจริญในธรรมหมู่ญาติที่มาปฏิบัติธรรม การทำสติคือการทำสมาธิสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้บางคนคิดว่านั่งสมาธิต้องสงบถึงจะได้สมาธิจริงๆแล้วการปฏิบัติทำสมาธิสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้คือการฝึกสติ เรามีสิ้นเนี่ยสิ้นเนี่ยคือสมาธิเป็นเบื้องต้นของสมาธิคือการมีสิ้นพอมีสิ้นก็จะมีสติสติต่อเนื่องก็จะเป็นสมาธิก็คือสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้เวทนามันเกิดก็รู้คือเจริญตัวรู้คือเจริญสตินั่นเอง แล้วจะเป็นสมาธิสมาธิเป็นพ้นพลอยได้ของการเจริญสติที่เราเจริญสติแล้วสมาธิไม่เกิดนะมันสติมันขาดมันอยู่กับตัวมั่งไม่อยู่มั่งไปอยู่บ้านมั่งสติไปอยู่กับลูกกับล้านมั่งรู้คนอื่นบ้างเลยไม่ได้อยู่ตัวเองก็เลยไม่เกิดสมาธิเพราะการปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ก็สอน ปฏิบัติเนี่ยมีการสัมธรรมะคือสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถะยังจิตให้สงบก็คือดูลมเข้าลมออกเพราะองค์สมมาทิฏฐเจ้าท่านปฏิบัติมาก่อนที่ใต้ต้นโพดูลมเข้าลมออกอัสสะสะปัสสะสะลมเข้าลมออกมีสติระลึกรู้ เข้ารู้ออกรู้นั่งครึ่งคืนซึ่งจะมีสมาธิซึ่งจะมีฌานเข้าฌานได้ระลึกชาติได้นี่เขาเรียก ทำสมถะกรรมฐานยังจิตให้สงบเป็นสมาธิก็คือเป็นฌานเขาเรียกเจโตวิมุตติ หลุดพ้นด้วยการทำอารมณ์ฌานมีอารมณ์สมาธิอารมณ์ฌานนี่จะหมดกิเลสได้เพราะขั้นแรกเราสักจิตสงบเป็นฌานนี่ก็คือกิเลสมันดับเหมือนคนหมดกิเลสบางองค์ไม่มีครูบาอาจารย์ก็คิดว่าตัวเองสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นนู่นเป็นนี่คิดไป เพราะมันสงบจนไม่มีกิเลสเนี่ยเวลาจิตเราสงบไม่เนื่องจะไม่มีมันว่างมีแต่ความว่างอันนี้มีทำไปแล้วเนี่ยจะเป็นเจโตวิมุตติคือหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์จิตหลุดพ้นหลุดทางจิตแล้วก็มี การปฏิบัติกันก็มีอีกแบบหนึ่ง ปัญญาวิมุตติเจริญปัญญาพิจารณาร่างกายตั้งแต่ผมก็เล็บฟันนั่งนั่งพิจารณาร่างกายพิจารณาไปเรื่อยๆก็จิตสงบในระดับหนึ่งก็คืออุปจารสมาธิจิตที่สงบเราเรียงรู้ร่างกายมีอยู่กายเราเนี่ยนั่งอยู่เราก็รู้แต่ว่าจิตสงบไม่คิดเรื่องอื่นก็ จิตก็จะวางอันนี้ก็เจริญปัญญาเขาเรียกสายปัญญาปัญญาวิมุตติทำให้หลุดพ้นแต่ปัญญาวิมุตตินี่จะไม่เป็นพระก็ไม่มีฤทธิ์หลวงพ่อท่านนอกกระดูกก็ไม่เป็นพระธาตุ
อันดูก็สะอาดข้าวเฉยๆเขามีลุงปู่ลุงปู่ส่งอยู่วัดอาวุธสมัยก่อนที่มาวัดสังฆทานที่ลุงพ่อสนองมากับลุงปู่สังวานก็มาห้าลุงปู่ส่งออกจากประชาวัดน้องไผ่ตอนนั้นก็ได้สี่พรรษาเข้าประชาสามพรรษาบวชไม่ได้ปฏิบัติพรรษาเนี่ยลุงปู่สังวานเลยชวนมา มากราบพาละหันกันก็มาห้าลุงปู่ส่งที่วัดอาวุธที่อยู่บางพลัดนั่นเป็นไส้ปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยการเจริญปัญญาคือดูพิจารณาพรมคนเล็บฟันนั่งพิจารณานั่งพิจารณานิ้วมือนิ้วเท้าพิจารณาพรมศีรษะฟันปอดตับม้ามหัวใจพิจารณาร่างกายอันนี้เป็นปัญญาวิมุตติ ถ้าหลุดจิตหลุดพ้นแล้วเจริญปัญญาจนหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์แล้วนี่จะไม่มีฤทธิ์จะมีก็น้อยไม่สามารถจะยังจิตผู้อื่นได้ว่าคนเนี่ยคิดยังไงคนนี้จะเทศโปรดได้ยังไงเขาชอบอะไรเขาเกลียดอะไรจะรู้จริตของคนความคิดของคน แต่ปัญญาวิมุตติจะไม่รู้จะรู้แค่ตัวเองจะไม่รู้คนอื่นเพราะว่าจิตไม่ได้เป็นฌานจะไม่มีฤทธิ์อันนี้เป็นแค่จิตสงบในระดับหนึ่งอุปจารสมาธิทำไปก็ได้ทุกคนแหละอุปจารสมาธินี้ได้ทุกคนถ้าทำถ้าตั้งใจจิตสงบว่างพิจารณาร่างกายก็ จิตก็วางก็พิจารณาได้แต่มันก็รู้ไงว่ารู้ว่าตัวเรายังอยู่ยังให้ใจอยู่ลมละเอียดอยู่เราก็รู้แต่ถ้าทำฌานนี้ลมมันจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจิตวางว่างจนเป็นฌานสว่างสวัยจิตเป็นหนึ่งตั้งมั่นถ้าเจโตวิมุตติเนี่ยเวลาตายไม่ลำบาก ตายไม่ทรมานเพราะมันมีฌานที่จะลบการปวดเมื่อยการเวทนาที่เกิดร่างกายเราเพราะว่าดับลมหายใจได้อันนี้เป็นฌานเห็นหลวงปู่ส่งในท่านหลวงพ่อจะนั่งเล่าให้ฟังว่าพอจะมรณภาพนี้ทรมานต้องชั่นยาแก้ปวด แต่ถ้าทำฌานไม่ต้องชั่นยากำหนดจิตปุ๊บวางเลยกำหนดไปที่วางเลยเพราะปฏิบัติเข้าฌานออกฌานพระถ้าเข้าฌานออกฌานเป็นประจำหลวงปู่สังวานท่านเข้าท่านออกจนชินเป็นอาชีพเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานวิตกยกจิตคือสุลมหายใจดูลมเข้าลมออก วิจารลมร้อนเย็นสั้นยาวยาบละเอียดนี่เขาเรียกวิจารวิจารหนักขึ้นหนักขึ้นจะเกิดปีติปีติกายเบาใจเบาคนลุกคนพองอันนี้จะมีปีติปีติอันนี้จะมีเฉพาะคนทำฌานถ้าทำเจริญปัญญาวิมุตติจะไม่มีปีติแบบนี้พอปีติที่เกิดจากการวิจารลม วิจารณ์หนักขึ้นหนักขึ้นจิตจดจ่อที่ลมเข้าลมออกทำให้เกิดปีติอันนี้จะมีฤทธิ์มีความสุขมีความสุขก็จิตก็รวมเป็นเอกคตาจิตเป็นหนึ่งตั้งมั่นอยู่ที่กายอันนี้พอจิตตั้งมั่นนี่ก็คือกิเลสดับหมดกิเลสดับแน่นอน เพราะจิตวางกิเลสไม่มีจิตมันไม่คิดแล้วดับไปจากความคิดอะไรก็ไม่มีแล้วจิตมันว่างมีแต่ความว่างอย่างเดียวความสว่างความว่างนี่เรียกทำฌานเรียกว่าทมฌานจิตเป็นเอกคตาจิตเป็นหนึ่งทีนี้เข้าฌานออกฌานก็ถอยออกพอเราไปจิตเป็นเอกคตาเราก็ถอยกลับมา ถอยกลับมาที่อุปจารสมาธิก็คือจิตที่ต้องวางระดับหนึ่งนั่นแหละก็พิจารณาร่างกายเรา
เมื่อสายปัญญาแล้วมาอยู่ระดับเดียวกันถึงจะพิจารณาได้ถ้าอยู่ในฌานพิจารณาไม่ได้เพราะจิตมันว่างว่างจนว่างตัวมันก็ไม่มีร่างกายมันไม่มีความรู้สึกว่ามีมันร่างกายมีแต่จิตว่างว่างอยู่เฉยๆสว่างสวัยอยู่นี่คือการทำหลวงปู่ส่งหลวงปู่พ่อท่านบอกลำบากเวลาจะมรณะลำบาก ร่างกายมันไม่ได้ทำฌานมาก่อนก็เลยเข้าฌานฌานนี้คนที่จะนี่เข้าฌานไปมันต้องมีระดับฌานอย่างน้อยก็ท่อมฌานท่อมฌานนี้ก็วางสว่างสวัยจิตนี่มันหลุดออกจากกายไปแล้วมันไม่คล้องเกี่ยวกันคนละก็อยู่คนละที่เลยเพราะจิตไม่ได้ครองกายแล้วเจ็บปวดไม่มีแล้วดับหมด พอจิตไม่ได้เสวยร่างกายแล้วแยกกันไปแล้วกายกับจิตแยกออกจากกันเข้าฌานเวลาตายถ้าเราทำไม่ทรมานพระธรรมเห็นไม่ทรมานเห็นหลวงพ่อสนองเห็นแม่ธรรมเข้าฌานก่อนตายไม่ทรมานคนเข้าฌานได้กำหนดจิตก็เข้าได้เลยเพราะทำประจำทำอยู่ทุกวันเข้าออกทุกวันถอยเข้าถอยออก จนไปโน่นน่ะพระโตมาจารย์ทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานหลวงปู่ต้องว่าจตุตฌานเนี่ยอุ้มไปแช่น้ำก็ไม่ตายเพราะร่างกายมันไม่ใช่ลมให้ใจแล้วเอาไปแช่น้ำซ้ำวันก็ไม่ตายนั่นว่าคืออำนาจของฌานทีนี้เราก็มาทำสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทำไปเลยมันเมื่อยก็ขยับตอนจะขยับก็ท่ามันก็ ทำไมถึงขยับขยับเพื่ออะไรสติมันได้ไม่ขาดเราขยับก็มีสติคลองอยู่ตลอดรู้ตลอดขยับก็รู้เปลี่ยนอิริยาบถก็รู้ต้องจิตเป็นนายกายเป็นเบาต้องสั่งขี้ข้าก่อนเราเป็นนายต้องสั่งมันก่อนท่ามมันก่อนท่ามเจ้านายก่อนว่าจะขยับทําไมมันบอกว่าเมื่อยทนไม่ไหวปวดทนไม่ไหวแล้วก็สั่งจะขยับแล้วเราก็สั่งไปที่ เท้าค่อยๆเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถก็กําหนดไปตามที่เราเปลี่ยนนี่คือการทําสมาธิสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้มันไม่สงบก็เพราะว่าจิตเรายังไม่สงบพอจิตไม่สงบมันก็ปวดเมื่อยมันทนอยู่ไม่ได้หรอกคนจิตไม่สงบก็เหมือนคนจะตายมันทนไม่ได้มันก็ปวดไปเนี่ยลวดลาวไปทั้งกายทั้งใจ ใจนี่ปวดแล้วทนไม่ได้กายปวดน่ะทนได้อย่างเดียวก็ตายกายตายแล้วมันก็ไม่มีแล้วดับสังขารปวดเมื่อยให้เพราะใจมันไม่ปวดกายตายไปแล้วใจก็ว่างไม่ปวดเมื่อคนเข้าฌานร่างกายมันก็มีความรู้สึกปวดเมื่อยมันก็มีแต่ว่าใจมันไม่เป็นมันไม่ไปเสวยอารมณ์อันนี้ นั่งสมาธิมันก็ต้องดูในสติประท่านที่ครูบาอาจารย์ก็สอนให้ดูกายกายลมเข้าลมออกกายให้ใจอยู่นั่งอยู่แล้วก็ดูเวทนามันเกิดทีแรกมันเกิดที่กายเวทนามันจะเกิดที่กายข้าชามีความรู้สึกว่ามันชามันปวดแล้วดูว่ามันมาเกิดที่ใจเดี๋ยวมันจะขึ้นมาที่ใจทีแรก เกิดที่กายก่อนเรียกว่าขึ้นมาที่ใจพอมาที่ใจแล้วเราก็ดูทุกข์เราก็ทนให้ทุกข์มันดับพอจิตเราเริ่มสงบทุกข์ก็ดับทุกข์ก็เกิดสุขที่มีเท่าเส้นผมมันเกิดมีนิดเดียวมันเกิดก็เดียวเดียวเกิดไม่นานเลยสุขเนี่ยเกิดทุกข์ดับสุขเกิดสุขดับอุเบกขาเกิด ถ้าอุเบกขาไม่เกิดทุกข์ก็เกิดขึ้นมาอีกมันจะมีเวทนาซ้ำที่เกิดอยู่กับเราดูกายดูเวทนาดูจิตคิดนู่นคิดนี่คิดไปแหละมันคิดเราก็รู้ว่ามันคิดมันฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็รู้เราก็รู้แล้วก็เฉยๆมีความอดทนมีสติจดจ่อเนี่ยมันก็ดับพวกนิวรณ์ได้ฟุ้งซ่านรำคาญใจก็จะดับมันสู้ขั้นติเราไม่ได้เราต้องมีขั้นติ การทำสมาธิต้องมีความอดทนต้องสู้มันเลยไม่ขยับแล้วคือในท่านจะนั่งอยู่เนี้ย
ท่านจะตายอยู่ตรงนี้ท่านจะไม่ขยับต้องไม่ขยับนะถ้าเราทนมีความอดทน คนพอจะตายขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องทนไม่ทนมันก็ตายมันทนไม่ได้ก็ตายทนได้ก็ตายยังไงมันก็ตายทีนี้ว่าทำยังไงมันจะทนก็ต้องดูกายดูเวทนาดูจิตจิตคิดนู่นคิดนี่มันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ได้คิดแต่เราผู้ปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมก็คิดทุกคนแต่เพียงแต่ไม่รู้ว่าตัวเองคิดคิดไปเรื่อยคิดไปจนผูกคอตายยังไม่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรคิดทำไมทุกข์ทำไมทุกข์เพราะความคิดบางทีก็ทุกข์เพราะคนอื่นทุกข์เพราะยากจนทุกข์เพราะเป็นหนี้ทุกข์เรื่อยทุกข์เพราะลูกเพราะหลานห้าเรื่องมาให้ห้าทุกข์มาให้เราก็ไปทุกข์กับลูกกับหลานห้าเรื่องห้าคุกห้าตารางมาให้ความเดือดร้อนมาให้ญาติให้พ่อแม่เราก็ไปทุกข์ตรงนั้นก็ไปยึดติดอะไรก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยตกลงมันเป็นอะไรกันแน่ทุกข์เพราะอะไรเพราะเราทุกข์เพราะคนอื่นแต่ครูบาอาจารย์บอกเรามันทุกข์เพราะเราทุกข์เพราะเราไปคิดไปยึดเพราะนั้นลูกเราแฟนเราพ่อเราแม่เราลูกเราพอมันตายจากเราก็เอาแล้วทำใจไม่ได้ก็คิดทุกข์ไปเลยที่คนอื่นตายเฉยเฉยเพราะทำไมถึงใจเพราะเราไม่ได้ยึดติดกับคนที่ตายนั้นไปเลยคนอื่นตายเรารู้สึกเฉยๆไม่เสียใจก็ไม่ดีใจรู้สึกเฉยๆก็เราก็จะรู้อ๋อที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยึดลูกเราคนของเราพอเป็นคนอื่นเราก็ไม่ทุกข์ใครตายก็รู้สึกเฉยๆจิตเป็นอุเบกขาเฉยๆธรรมก็คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของจิตที่มันคิดนู้นคิดนี่เกิดขึ้นเดี๋ยวเวทนาเกิดมันก็ตั้งอยู่แป๊บเดี๋ยวมันก็ดับก็ดูการเกิดดับของจิตเกิดดับของเวทนาก็เป็นธรรมก็ปฏิบัติกายเวทนาจิตธรรมดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเราธรรมะเกิดเป็นธรรมะในตัวเราแล้วเราดูไปมันก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับแต่แล้วเป็นสุขแล้วมันไม่สุขก็คือมันยังเกิดถ้าทำให้มันดับทำยังไงมันถึงจะดับดับแต่แล้วเป็นสุขนี่ครูบาอาจารย์ก็สอนแบบนี้ให้เราก็ทำกันไปทำมันต่อมาจากข้องเก่าทำมาแต่ปางก่อนนู้นเคยทำมาได้แค่ไหนก็มาต่อข้องเก่าเราก็ชาตินี้เราก็ทำเราจะเอาแค่ไหนก็ทำมันได้แค่ไหนไม่ได้ก็ชาติหน้าเอาใหม่ทีนี้ชาติหน้าก็จะไปเจอพุทธเจ้าองค์ใหม่นี่เราไม่มีแล้วนานคนเราไม่ใช่เกิดแล้วจะมาเจอพุทธเจ้านี่เรานี่ยังเกิดอย่างถือว่าช้าเราดอกบัวเราที่ซ้ำเกิดช้ามากไม่ทันพุทธเจ้าก็ยังดียังทันลุงปู่สังวานลุงพ่อสนองนี่ถือว่าโชคดีนะคนสุพรรณหนึ่งหรือว่าคนกรุงเทพถือว่าโชคดีเจอหลวงปู่สังวานเจอหลวงพ่อสนองโชคดีขณะท่านสิ้นไปแล้วเราก็ยังคิดถึงยังบูชาอยู่บุญคุณท่านเราใช้ไม่หมดถ้าไม่มีท่านเราคงตกนรกไปลึกแค่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครมาพร่ำมาซ่อนเราให้เราปฏิบัติธรรมหรือทำความดีไม่รู้ว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้เกิดมาก็ห้าเงินห้าทองห้าข้าวห้าข้องเอามาเก็บมาไว้ไม่คิดว่าตายแล้วมันเอาไปไม่ได้ไม่ได้คิดครูบาอาจารย์บอกเฮ้ยมันเอาไปไม่ได้ตรงนั้นนะที่ท่ามันนะถ้าจะเอาไปต้องเอาติดใจไปอย่างเดียวพอกายไม่ได้ไปจิตใจมันไปอย่างเดียวอะไรที่มันติดใจนั่นแหละคือเอาไปที่มันไม่ติดใจนะคือไม่ได้ไปถ้าติดมือติดอะไรไม่ได้ไปถึงใครจะเอามาใส่สมัยก่อนเอาเงินยัดใส่ปากให้ตอนตายก็ไม่ได้ไปก็ไปเผาทิ้งที่กองฟอนนั่นเนี่ยคือมันติดกายเพราะกายมันตายตายแล้วมันก็ไม่ได้ไปเขาก็เผาทิ้งไอ้ที่ไปนี่คือใจเราเนี่ยเปลี่ยนร่างมาไม่รู้เท่าไหร่
เปลี่ยนเป็นยิ่งเปลี่ยนเป็นชายเป็นมู่เป็นม้าเป็นวัวเป็นควายเปลี่ยนมาไม่นับไม่ถ้วนมันก็จะเปลี่ยนอีกไม่นานก็จะเปลี่ยนอีกนะทีจะเปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นอะไรยังไม่รู้เนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้ตายจะไปไหนก็ยังไม่รู้ไอ้มาจากไหนไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแล้วไอ้ไปตายจะไปไหนไม่รู้นี่นั่นเนี่ยมันจะลำบาก ก็ใจเรามันยังไม่ดับตั้งข้านอย่างปรุงแต่งตลอดปรุงแต่งเป็นนู้นเป็นนี่อยู่ตลอดคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้นี่คือสร้างข้านปรุงแต่งในเวลาเผ่าแล้วก็มาให้พระชักบังสกุลเพื่อจะได้ไปสวรรค์ไปไม่ไปเหล่านี้รู้เราจะไปไหนนั่งอยู่เนี้ยตอนนี้เนี่ยไม่ต้องเอาเวลาไหนหรอกตอนที่นั่งอยู่ตอนนี้เราจะไปไหน ตายแล้วไปไหนตอนนี้ถ้าใจมันจะหลุดออกจากร่างนี้มันจะไปไหนเป็นอะไรมันต้องรู้ก่อนที่มันจะออกไปเหมือนคนออกจากบ้านมันจะต้องรู้ว่าไปไหนไม่ใช่เดินท่องเดชตกน้ําตกท่าไปอ้าวมาอยู่ได้ไงในน้ำเนี่ยก็เดินไม่รู้ว่าไปไหนแล้วเมื่อการคนจะตายก็ไม่รู้ว่าตัวเองไปไหนมันก็ล่องก็ไม่อยากไปมันไม่มีจุดหมายปลายทางมันก็เลยกลัวก็ความตายที่มันจะมา อยู่ต่อหน้าเราจะออกจากร่างก็ไม่รู้จะไปไหนคิดถึงใครก็ไม่รู้จะทำยังไงจะให้จิตเนี่ยมันตั้งมั่นจิตมันว่างไม่คิดถึงใครก็ต้องมาทำสมาธิกรรมฐานนี่แหละวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาร่างกายดูลมหายใจเพื่อให้จิตมันว่างว่างจากความคิดเพราะความคิดเนี่ยครูบาอาจารย์บอกความคิดคือความเกิดไอ้ที่คิดน่ะเกิด ถึงไอ้นั่งดูอยู่ว่างๆอยู่บ้านก็ได้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าคิดน่ะเกิดถ้าไม่คิดน่ะดับดับสะดุดดับแต่แล้วเป็นสุขนอกก็คือหยุดจากความคิดปรุงแต่งกันน่ะถ้าคิดน่ะเกิดถ้าตายเกิดเลยที่ความคิดที่คิดอยู่นี่แหละมันไปเกิดมันพาไปเกิดเขาเรียกสังขารปรุงแต่งให้ไปได้สังขารปรุงแต่งเป็นม้าเป็นคนแล้วแต่คนตายจากคนไปเป็นคนยาก การเป็นมนุษย์ในยากได้ยากถ้าเป็นสัตว์ในชาติได้ง่ายแค่คิดไปจิตสมองก็เป็นแล้วอย่างม้านี่ง่ายอยู่บ้านไม่ต้องทําอะไรพอจะตายนึกถึงม้าห่วงม้าใครจะเลี้ยงม้าม้ากูใครจะเลี้ยงแล้วกูตายไปแล้วนี่แหละเป็นตั้งครรภ์ปรุงแต่งเป็นม้าตั้งก็ยังไม่ตายพอตายปุ๊บเขาล้างม้าเลยก็คือเขาท้องม้าไปเลยไปออกลูกม้านู่น ที่เขาบอกว่านี่แหละจิตปรุงแต่งแล้วเกิดปรุงแต่งเล็กปรุงสร้างขันธ์สร้างขันธ์ทั้งหลายดับแล้วเป็นสุขนอหาร่างกายมันดับมันก็เป็นสุขเผ่าไฟก็ไม่ร้อนแต่สร้างขันธ์ที่มันปรุงแต่งเนี่ยจิตแต่งเป็นสร้างขันธ์เนี่ยเนี่ยมันไปเกิดไปเกิดเป็นอะไรมันปรุงแต่งอะไรมันก็ไปนั่นปรุงแต่งเป็นบุญจิตปิติยินดีจิตสบายสบายปิติในบุญที่ทำมันก็ไปเป็นเทวดา จิตสมองก็เป็นข้องสัตว์เดรัจฉานไปร้อนลุ่มกลุ้มเลยอกทุรนทุรายก็ลงนรกไปเพราะมันจะบอกชี้เราตั้งตอนเราจิตออกจากรางมันจะบอกเราว่าเราจะไปไหนนี่ที่ครูบาอาจารย์ซ่อนมาเป็นอย่างนี้เราก็ทําได้ไม่ได้ก็ทําไปเพื่อมันจะได้เพื่อจะได้ไปเกิดดีๆก็เข้าชาติหน้าชาตินี้ก็ถือว่าเกิดก็ดีแล้วได้เข้าวัดนี่ถือว่าโชคดี ยังมีบุญยังมีข้องเก่าที่นุ่นนำเรามาให้มาเข้าวัดให้รู้จักการปฏิบัติรู้จักหลักการรักษาสิ้นก็โชคดีอย่างหัวข้อที่จะมาขึ้นเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการไม่คบคนผ่านทั้งหลายการคบบัณฑิตทั้งหลายการบูชาชนควรบูชาทั้งหลายเป็นมงคลอันสูงสุด เราไม่คบคนผ่านเนี่ยเป็นมงคลเลยนะไปคบคนผ่านเดี๋ยวผ่านพาไปห้าพิษเขาเรียกปลาติดล่างแห่ไปกับเพื่อนก็ไปตีกันยิงกันตายเราติดไปด้วยเราน่ะดูอยู่เฉยๆไม่ได้ไปร่วมเข้าติดล่างแห่เขาเรียกปลาติดล่างแห่มันไม่ได้อยู่ในแห่หรอกมันไปติดอยู่ข้างล่างแห่เคยเห็นไหมปลาติดล่างแห่ แล้วเขาเวียงแห่นะไอ้ครอบปลานั่นปลาในแห่
ไอ้ปลานอกแห่มันไปติดอยู่ข้างล่างแห่ในเวลาเขาดึงแห่ขึ้นมานะมันพุ่งหัวไปติดอยู่ล่างแห่อยู่นอกแห่นะก็เรียกปลาติดล่างแห่ไอ้ในแห่ก็คือในแห่นั้นปลาในแห่อยู่ในแห่ก็ล่างแห่นะครบคนผ่านมันจะเป็นปลาติดล่างแห่นั่งไปเข้าเขาไปคายยาบ้าไปเลยคันเดียวกันทุกจับเราก็โดนด้วยนี่ก็เรียกปลาติดล่างแห่ทั้งที่เราไม่รู้เรื่องเขาก็บอกเรามีส่วนร่วมอันนี้เนี่ยคือ การครบคนผ่านผ่านพาไปห้าผิดครบบัณฑิตบัณฑิตจะพาไปห้าพ้นครบครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองเนี่ยพาเรามาห้าพ้นอย่างน้อยเราก็เป็นโสดาพ้นก็ยังดีโสดาพ้นตอนนี้เรากำลังเจริญโสดามรรคก็เจริญมรรคไปก่อนถ้ามันสำเร็จก็เป็นโสดาพ้นนี่เราครบครูบาอาจารย์ที่ว่าโชคดี อาตมานี่ชื่อว่าโชคดีนะที่เกิดมาอยู่ในแวดวงของครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองคือญาติกันเป็นญาติกันสนิทใส่เลือดเดียวกันมาจากนามตระกูลเดียวกันมาจากต้นตระกูลคนเดียวกันมาอยู่ทางใต้เลือดก็ถือว่าโชคดีและยังโชคดีที่หลวงปู่สังวาลเนี่ยนำธรรมะที่ปฏิบัติได้มาซ่อนญาติท่านหลักญาติท่านก็ซ่อนญาติก่อนก็ไม่ซ่อนคนอื่น ญาติสนใจก็ไปไม่สนใจท่านก็อุเบกขาไม่สนใจก็ไม่มาก็ไม่ซ่อนแต่ท่านรู้คนรู้นั่งอยู่ด้วยกันอะไรเนี่ยใครคิดอะไรนะท่านรู้พอคิดเนี่ยจิตไปถึงท่านเมื่อเราเดินไปห้าท่านเลยท่านรู้ความคิดเราเนี่ยไปถึงท่านเลยท่านรู้เลยว่าเราคิดมันเมื่อการเดินทางท่านรู้จิตคนจิตท่านละเอียดจนรู้ว่าเราเนี่ยคิดอะไรเพราะนี่ก็เรียกเจโตวิมุตติคือ หลุดพ้นด้วยการทำฌานมีฤทธิ์รู้คนอื่นเพราะจิตละเอียดรู้ว่าคนนู้นคิดพอเขาคิดถึงก็ถึงกันอย่างหลวงพ่อท่านน้องปฏิบัติธรรมอยู่ป่าช้าน้องไผ่เนี่ยเวลาปฏิบัติติดพอคิดถึงหลวงปู่สังวาลเนี่ยหลวงปู่สังวาลท่านก็จะมาแต่ว่าไม่มาบ่อยท่านจะปล่อยให้แก้เองท่านจะไม่มาว่าติดแก้ติดแก่ท่านแก้เองแก้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแก้ไม่หลุดนะถึงจะมา มาท่านก็มาซ่อนโดยตรงมาแก้ให้โดยตรงว่าแก้ไม่รู้ก็มาซ่อนมาบอกท่านรู้นะอยู่คนละที่เลยรู้ลูกศิษย์ปฏิบัติไปถึงไหนแล้วก็เนี่ยซ่อนหลวงพ่อสนองก็โชคดีที่ได้ครูบาอาจารย์ก็เป็นน้าหลวงปู่สังวาลก็เป็นน้าของเป็นน้องแม่ของหลวงพ่อสนองก็ญาติกันหลวงพ่อสนองก็เป็นน้าเป็นสากเป็นน้าตมา เป็นน้องแม่ก็เครือญาติกันทั้งนั้นถือว่าโชคดีที่มาเจอหลวงปู่สังวาลเจอหลวงพ่อสนองที่อยู่ในเครือญาติกันทั้งโลกและทางธรรมถ้าเราไม่เจอท่านไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เจอแล้วก็ยังไม่รู้กว่าจะเข้าปฏิบัติก็คนเราก็ต้องทึ่งเวลาไม่มาบุญมันยังไม่ดันไม่นำพามาเข้ามันก็ยังไม่เข้า พาเราเข้ามาเราก็เข้ามาเข้ามาแล้วก็ทำยังไงมันก็ต้องได้สมาธิทําไปก็ต้องได้ทุกคนได้มากได้น้อยอยู่ที่เรามันทั้งงบไม่ทั้งงบก็ไม่เป็นไรมีสติอย่างเดียวว่าเรามาฝึกสติตัวรู้ไม่ให้ก็ใช้ได้จิตพุทโธ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 ให้มันพุทโธเองโดยที่เราไม่ต้องไปกําหนด นี่ก็ใช้ได้ทำไปเรื่อยมันก็พุทโธมันเองพอว่างๆมันก็จะพุทโธพุทโธพอนักเข้ามันก็พุทโธตลอดนี่คือการปฏิบัติธรรมการทำสติ เพื่อปฏิบัติไปจริงๆก็ไปให้ถึงมรรคผลนิพพานแต่ว่ามันจะถึงไม่ถึงมันก็จะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยในอนาคตข้างหน้าที่เราจะได้ไปต่อข้องเดิมถ้ามันจะสำเร็จในชาตินี้ก็ให้มันสำเร็จ แต่มันก็ยากที่จะสำเร็จไม่ใช่ง่ายเพราะเราต้นทุนมาไม่เท่ากันมีบุญมาไม่เท่ากันถ้าเรามีบุญเราก็เกิดมาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าเราฟังธรรมพุทธเจ้าถ้าบุญเรามีพอเราก็ต้องเกิดนู่นแหละทันตั้งแต่พุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยที่เราบุญเราน้อยก็เลยเป็นบัวดอกบัวเหล่าที่ซ้ำเนื้อยะบุคคลต้องทำความเพียรนาน บรรลุก็ได้ไม่บรรลุก็สะสมไปเรื่อย
เพื่ออนาคตข้างหน้าเพราะคนเรามันยังต้องเดินทางอีกยาวไกลหนทางอีกยาวไกลอีกหน่อยก็ได้นอนนอนทีนี้ไม่ลุกแล้วนอนสบายไม่ต้องให้ใจแล้วมันสบายไอ้ที่ทุกวันนี้เรามันไม่ลำบากทุกวันเพราะมันให้ใจทำยังไงจะไม่ให้ใจนี่มันจึงได้สบายทักที ทนไปเนี่ยมันก็ไม่ให้ใจไปเองทีนี้เราจะมีอะไรติดไม้ติดมือไปเข้าข้องเงินทองนะมันไม่ติดมือเราไปหรอกมันต้องติดใจเมื่อเรามาเนี่ยแหละมาจากบ้านเรามีอะไรมาเสื้อผ้าชุดหนึ่งมีเงินมาแสนหนึ่งอีแสนที่ทื่ออยู่นะตายไม่ได้ไปหรอกเป็นของใครไม่รู้ยังไม่บอกว่าเป็นของใครจะไม่รู้จะเป็นของใคร อย่างน้อยเป็นของญาติญาติก็มาเอาไปทำศพแต่ว่าเราไม่ได้ไปซึ่งเราพกมาเราก็ไม่ได้เอาเงินไปเพราะเงินนี่มันใช้อยู่ในโลกนี้โลกหน้าเขาไม่ใช้เงินเขาใช้บุญคนสมัยก่อนนะพอตายเอาเงินให้เอาข้าวมาให้ที่โรงเอาใส่ถาดมาเป็นถ้วยถ้วยถ้วยมาเคาะให้กินให้คนตายกินเอาเงินยัดใส่ปากให้อีกบาทหนึ่งเพื่อจะไปห้าอะไรกินไปห้าอะไรกินปากยังอ้าไม่ขึ้นต้องเงินยัดจะไปห้าอะไรกินคนนั้นเขาก็เชื่อว่าคนตายยังต้องกินพอมันเคยกินพอตายมันต้องก็มาเย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันก็หิวปกติเช้ามามันต้องได้กินคนเราเนี่ยมันตายแล้วมันก็ยังหิวอยู่หิวบุญอยู่หิวข้าวในบางทีไม่รู้ว่าตัวเองตายก็มันไปห้าข้าวกินอีก เพราะจิตคนเนี่ยมันติดอะไรมันติดไม่เลิกหรอกนะไม่ใช่มันจะเลิกง่ายๆหรอกจิตคนเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องมานั่งขบคิดดูว่าจิตเรามันเป็นยังไงวันๆมันคิดดีมั้งไหมคิดดีสักกี่ครั้งคิดไม่ดีสักกี่ครั้งทีนี้พยายามคิดให้ดีๆปรุงแต่งให้เป็นบุญไว้เพื่อปุ๊บปั๊บตายจะได้ไปดีเป็นเทวดาก็ยังดี ไม่ได้เป็นเทวดาทั้งสู้กับอยู่ทําต้นไม้ก็ยังดีไปอยู่ทําคนไม้ต้นไม้นะก็ยังดีถือว่ายังได้เป็นเทวดาดีกว่าตกนรกดีก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นวัวเป็นควายเมื่อก่อนเขาก็ไปไถนาเดี๋ยวนี้เขาไปเชือดอย่างเดียวเป็นวัวเป็นควายทุกวันนี้ถูกเชือดคออย่างเดียวทําไมก่อนเนี่ยเขายังไม่ค่อยเชือดเขาไปไถนาใช้หนี้เขาเป็นหนี้ก็ต้องมาไถนาในเรามาอยู่วัดเราก็จะพยายามอย่าให้เป็นหนี้ ปลดหนี้ไปให้หมดให้เป็นคนหมดหนี้หนี้สิ้นแล้วอย่าพยายามอย่าไปให้มันมีแล้วมันเป็นห่วงห่วงแล้วมันจะไปอยู่ที่เวลาตายมันจะไปต้องไปอยู่เป็นขี้ข้าวให้เขาใช้เพราะกรรมมันเป็นอย่างนั้นน่ะครูบาอาจารย์ก็บอกมันเป็นอย่างนั้นกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าผ่านแล้วผ่านเลยนะมันตามเราตลอดตายแล้วเนี่ยมันก็ตามตลอดนี่เรามาเกิดใหม่มันก็ตามเรามานะไม่ใช่ไม่มีนะ บาปกับบุญเนี่ยมันตามเรามาตลอดตามมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่อยู่ในท้องมันพามานี่เดี่ยวมันก็จะพาไปอีกแล้วจะไม่รู้อะไรมันจะพาไปนี่แล้วเราทำอะไรไว้ทำบาปไปทำบุญนะนี่แหละมันจะพาเราไปเพราะดวงวิญญาณเราเนี่ยคือรูปการทำสมาธินี่ก็คือดูรูปก็ดูนามนามก็คือจิตรูปก็คือร่างกายเพราะนามเนี่ยมันไปทั่ว ไปนรกขึ้นสวรรค์ไปเป็นมาหมดเป็นไส้เดือนกิ้งกือเป็นหมดจิตมันสิ้งได้หมดไปมาได้หมดทีนี้เดี๋ยวตายไปแล้วมันก็จะไปสิ้งร่างอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้จะไปสิ้งอะไรเราอยากเป็นอะไรเราอยากเป็นเทวดาก็พยายามทำใจให้สบายสบายทำใจไว้เพื่อเดี๋ยวมันจะตายจะได้ทำใจได้การทำใจไม่ใช่ง่ายนะ ตอนที่เราจะตายเนี่ยมันจะมีบุญกับบาปแล้วมันมาแย่งกันมันจะมาชิงบุญมากก็มาชิงถ้าเรานึกบุญไม่ออกบาปก็เข้ามาเลยทํากรรมอะไรมันจะมาจ่อหู้เลยคอยบอกคอยใช้นั่งให้เราดูนี่มันเป็นเรื่องที่มีจริงๆทุกคนจะต้องเจอไม่บุญก็บาปกึ่งบุญกึ่งบาปก็เป็นสัตว์เป็นอะไรไปก่อนทําบาปก็ตกนรกไป ก็ยังดีนะ ถือว่า
เราเกิดมาเป็นคนดีมากๆเลยเป็นคนแล้วมาเจอศาสนาอะไรได้มาปฏิบัติก็ถือว่าดีมากเพราะคนเหล่านี้ไม่คิดทุกวันนี้คิดว่าจะทำมาหากินอย่างเดียวร้อยละ90คิดทำมาหากินอย่างเดียวไม่คิดว่าบุญมีไม่คิดว่าตายแล้วเกิดแต่กลัวพี่นะคนส่วนมากกลัวพี่แต่ไม่คิดว่าตายแล้วเกิดก็พี่ที่เราเห็นที่เรากลัวนี่เนี่ยมันมาเกิด มันเกิดเป็นเหล่านี้แหละไอ้พี่ที่กลัวนักกลัวหน้านี่เนี่ยเหล่านี้เนี่ยพี่ตัวจริงวิญญาณตัวจริงเนี่ยพี่คิดนู้นคิดนี่เนี่ยตัวพี่เนี่ยเดี๋ยวบนจะไปเข้าซิ่งล้างอื่นอีกเนี่ยตอนนี้มาเข้าซิ่งล้างตัวเองเคยทุกข์พี่อำไหมล่ะเคยไหมเคยไหมเคยทุกข์พี่อำไหมอาตมาเคยทุกข์พี่อำเนี่ยเล่าให้ฟัง ตอนนั้นนอนนู้นอยู่วัดน้องไผ่จะไปนู้นกันจะไปเข้าใหญ่ก็มันมีศาลาใหญ่ๆอย่างนี้ศาลาใหญ่เหมือนกันแต่เล็กกว่านี้หน่อย ก็นอนหันหัวไปทางพระพุทธหันเท้าไปทางกระไรนั่นคืออาจารย์คนที่โรงเรียนซ่อนอยู่ที่โรงเรียนที่ศาลาวัดนั่นแหละ ตายก็เลยอุทิศศพให้หลวงพ่อตะน่องหลวงพ่อตะน่องก็เอาไปลอกเอาเนื้อออกเอาให้เลือดตะโครงก็ดูก็เอาไปแคว้นไว้เขาก็นอนดูโครงก็ดูกันแหละปากกับพุทโธจิตกับพุทโธพุทโธมันก็ดูกันแหละไม่รู้หลับตั้งกับเมื่อไหร่เคลิ้มหลับไปเลยตื่นอีกทีเที่ยงมามันเห่ารู้สึกตัวอีกทีเที่ยงมาเห่ามันมีมาอยู่ตัวชี้อีเขี้ยวอีเขี้ยว มันเห่ามันเห่ามาทางปลายตีนนะเราก็นึกว่าต้องใส่เขาจะมาตามให้ไปเอากล้วยแขกกระท้อนกล้วยแขกกันต้องใส่เขาจะมาตามห้ากล้วยแขกไปเข้าใหญ่ไปเลี้ยงเนรหรือดูร้อนอยู่วัดทำกิจนานุ่นเที่ยงมามันเห่าเราก็ดูไม่เห็นมีใครมาเสี่ยงเปิดประตูเสี่ยงรูดประตูไอ้ประตูอัดลอยเสี่ยงรูดแกรกเราก็แงะคอไปดูมันอยู่ทางซ้ายแงะคอไป ไม่เห็นเดินเข้ามาสักทีนานแล้วนะ5 นาทีแล้วปุ๊บรูดประตูไงไม่เดินเข้าก็เลยดูไม่เข้ามามากก็ไม่เห่าแล้วดูไงอยู่ๆนั่งจุ๊บบนหัวเลยนางเบียดหัวเลยฆ่าทู่หัวเราเลยหัวเราะด้วยนี่ผู้ยิ่งหัวเราะเหมือนคนที่มาทอดกล้วยเลย เราคิดว่าคนเนี้ยเขามาแกล้งเดินมองหน้าไม่เราไม่เห็นนะคิดว่าเขาเดินอ้อมไปทางหัวเรามามานั่งอยู่ที่หัวเราหัวเราเราก็ท่ามใครเนี้ยเงียบหัวเราะอย่างเดียวไม่พูดหัวเราะนี่หรือพี่เราก็คิดก็เลยเอื้อมมือไปจับปั๊บก็โดนตรงหน้าตักนั่งมือไปถูกตักเข้าเอ้าขึ้นคนเนี้ย ถูกพัดทุ่งนะรู้สึกว่าถูกพัดทุ่งเท่านี้คนเนี่ยเขาหัวเราะท่ามใครก็ไม่พูดเรื่องพี่ก็เลยชักมือกลับมาอีกเอามือมาวางที่หน้าอกพุทโธ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 ใหญ่เลยทูเย็บเลยใส่พี่เตี้ยเงียบไปนอนจุ๊บเบียดอยู่ข้างเราเลยเอ้านอนนี่หัวเราะอีกไอ้ใครเอามือจับ มือเอื้อมไปจับโดนท้องจับปั๊บโอ้พุ่มยาวเชื่อยเลยพุ่มเต็มหน้าท้องเลยพี่แน่เลยชักมือกลับมาอีกพุทโธพุทโธพุทโธตีซ่องนะตีหนึ่งกว่าเกือบตีซ่องพุทโธพุทโธพุทโธทำไงดีเราคอมันแง่นไม่มามันแง่อยู่ทางซ้ายตรงประตูก็เลยเอามือเนี่ย มาดันคางตัวเองมันมุ่นไม่ไปมันจะมาดูพี่ฮะมันไม่ยอมมาคอแงะไม่มาเราน้ำใส่ตอนพี่อ่ำแน่เลยใจมันจิตมันคิดอย่างนั้นก็เอามือมาดันคางตัวเองดันเต็มที่เลยดันหันฟุบมาเอ้าไม่มีใครเลยเอ้าพวกนี้ก็พี่ดิเลยนั่งลุกขึ้นมานั่งดูนาฬิกาตีหนึ่งครึ่งกำหนดจะไปตีซ่องพี่มาปลุกซะตีหนึ่งครึ่งฮัลโหลขึ้นมาครับ
ก็บเสื้อเก็บอะไรไปถ้ำเดินเข้าไปในครัวจะไปถ้ำคนที่ทอดกล้วยคนที่หัวเราะนี่คิดว่าคนนั้นที่แรกเลยไปเขากำลังจุงรถมาก็เป็นแถวเลยกำลังจะกลับบ้านก็เลยถ้ำไอ้ซิวเมื่อกี้ไปห้าชั้นเลยเฮ้ยใครจะไปไม่มีได้ไปแล้วไปได้ไงกลัวพี่จะไปไหนได้ครับผมเอ้าถ้าไม่ไปงั้นก็พี่เดี๋ยวเมื่อกี้เอ้าจุงรถกลับเขาไอ้สลามอะไรจูงรถกลับหมดเลยพวกนั้นไม่กลับบ้านเลยนอนนั่นเลยกลัวพี่เราก็ส่งไส้เอ๊ะมันเป็นอะไรเราพี่หลอกหรือไงเล่าให้ใครฟังเขาว่าเทวดามาเรียกมาตามท่านก็มาคุยกับลุงพ่อสนองท่ามว่าเอ๊ะลุงพ่อเล่าให้ท่านฟังเขาบอกมันก็มีสองอย่างนะพี่กันเทวดาถ้าพี่ก็คือเราคนเราเวลาทุกพี่อามไปที่มันเรียกใครก็ร้องอ้าปากกันเลียงเสี้ยงไม่ออกนะเวลานอนดิ้นก็ดิ้นไม่ออกตัวแข็งนะอาการนั้นเลยก็เลยหลวงพ่อบอกว่าเป็นที่จิตเราจิตเหล่านี้เลยมันเข้าร่างมันตื่นจิตมันมาเข้าร่างมันออกไปเที่ยวมาพอมาเข้าร่างกายมันไม่ตื่นกายมันหลับแต่จิตเนี่ยมันตื่นมันจะลุกมันจะทำอะไรมันทำไม่ได้จิตไม่ต้องผัดกับกายมันก็เลยเป็นเหมือนพี่อําเออน่าจะจริงแสดงว่าพี่เราอําเราเนี่ยจิตเราเนี่ยอําตัวเองคือกายมันหลับจิตมันไม่ได้หลับเขาเรียกอะไรเจตพูดออกเที่ยวโบราณบอกเจตพูดก็คือวิญญาณมันออกจากร่างเวลามันเข้าร่างกายมันไม่สัมผัสกับจิตมันก็ไม่ตื่นจะให้ลุกก็ลุกไม่ขึ้นแต่จิตมันรู้ทุกอย่างนะมันได้ยินยันมากเฮานะจิตมันได้ยินแต่หูไม่ได้ยินน่าจะใช่พี่เราอําเราเขาแล้วพอยังเคยเป็นมานานตอนเป็นเด็กๆนอนกลางวันก็เป็นแบบนี้เนี่ยคิดว่าพี่อําเราก็ว่าเอ๊ะนอนตรงกับคืนมั่งโบราณบอกว่านอนตรงคืนเดี๋ยวพี่อําเราต้องใช้นอนตรงคืนก็เลยขยับไปนอนมาให้ตรงคืนมันก็ยังอําแสดงว่าเราจิตมันไม่หลับกายหลับนี่แหละก็เลยเป็นพี่อําก็แสดงว่าพี่เราก็ไม่ธรรมดาอําเราก็อําได้เห็นมั้ยอําร่างกายเราซะหน่อยอําตัวเองไม่มีใครลอกก็ลอกตัวเองเราก็เลยกลัวพี่ไปกลัวคนโน้นกลัวคนนี้วาดภาพกลัวพี่อยู่วัดยิ่งกลัวกลัวไม่รู้จะกลัวยังไงกลัวจนให้กลัวอยู่วัดทำไมนี่มันไม่น่ากลัวเปิดไฟสว่างอ่ะพี่ก็ไม่มาพี่มันกลัวความมืดไอ้มันกลัวความสว่างพี่สว่างแล้วมันไม่เห็นมันไม่มามันมาตอนมืดมืดมาตรงที่เราจินตนาการเอามืดๆนะเห็นอะไรก็พี่เห็นอะไรก็พี่แกล้งก็พี่ไปนอนวัดไม่ไหม้ตอนนั้นเป็นพักข้าวเสียงแกล้งแกล้งแกล้งอะไรมาแกล้งแกล้งกอบไผ่อยู่กับกุฏิแล้วกุฏิก็อยู่ข้างๆเมนเผาศพไอ้ไข่มันมาพี่หรือเปล่าจิตวาดพี่อย่างเดียวไฟฉายทื่ออันหนึ่งพอแกล้งก็ส่องอ้าวนู่ตั้งก็ว่านานพอเห็นนู่ไม่ใช่แล้วพอแกล้งนู่นู่ถ้าทีแรกมันแกล้งละพี่พอซ่องไปเห็นนู่ก็ไม่กลัวเลยทีนี้ใครจะมาแกล้งก็นู่นู่จิตก็บอกนู่อย่างเดียวก็เลิกปรุงแต่งพี่ก็ไม่กลัวที่มันกลัวเพราะมันปรุงแต่งว่าพี่พอแกล้งก็พี่ก็กลัวใหญ่นี่คนนึงก็หลอกตัวเองพอเราตายคนอื่นก็กลัวเราอีกที่แรกเรากลัวคนอื่นกลัวพี่พอเราตายเขาคนอื่นก็กลัวเรากลัวพี่เราอีกก็กลัวกันต่อไปเพราะมันจินตนาการไปพอตายก็กลัวเป็นพี่มันน่ากลัวเพราะมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่อยากเจอคนก็ไม่อยากเจอทั้งที่มันไม่เห็นหรอกเพราะพี่ไม่มีร่างกายมันยังไงมันก็ไม่เห็นก็วาดภาพเอาดูในนั่งดูคนตายรูปร่างเมื่อคนตายก็คิดว่าพี่คนนั้นคนนี้ก็คิดไปแต่จริงก็ไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าโลกนี้ไม่มีอะไร
ไม่มีพี่พอปรุงแต่งพี่ครับพี่ปรุงแต่งเป็นอื่นครับเป็นอื่น นี่ก็มาตรงงานลุงพ่อสนองวันที่21ถึง27ก็วันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสดีที่ได้มาพูดซะก่อนถึงวันงานมันลื่นนะมัน21ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันใกล้แล้วหลวงพ่อสนองเป็นพระที่อดทนมากมากท่านไม่นอนตั้งแต่บวชพอสร้างมา107นอนพรรษาเดียวพอสร้างมา108เข้าประชาท่านไม่นอนไม่นอนมาจน20กว่าปีเกือบ30ปีร่างไม่เคยแตะพื้นเลยไม่นอนก่อนเป็นอยู่หลวงพ่อโตท่านก็นั่งทั้งคืนนั่งอยู่ร่างหลวงพ่อโตกลางคืนนั่งเรานอนเป็นเนนนอนตื่นมาก็เจอท่านนั่งอยู่นั้นตื่นมาตีอะไรเราตื่นมาไปปัสสาวะเข้าห้องน้ำก็ท่านก็ยังกลับมาท่านก็นั่งอยู่มันเป็นพระที่ไม่นอนใช้อริยบท3ยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งทั้งวันทั้งคืนไม่นอนแต่ว่าร่างท่านละตรงนะถ้าเห็นท่านนั่งสมาธิร่างตรงไม่งอไม่อะไรเลยทำความเพียรสู้เป็นพระที่อดทนสร้างบารมีมากสร้างบารมีไว้ช่วยคนอื่นท่านก็ช่วยได้นะช่วยพวกเราเนี่ยช่วยได้เราปฏิบัติตามเราก็จะได้ท่านเป็นพระที่อดทนอดข้าวทิ้ง7วัน15วันอย่างน้อย3วันต้นมักจะอด7วัน15วันประจำวันเกิดท่านจะอดถึงอย่างน้อย7วันเมื่อก่อนฉันน้ำเปล่าอย่างเดียวน้ำแดงน้ำอะไรไม่มีน้ำตรงน้ำตาลไม่มีฉันน้ำเปล่าน้ำร้อนอย่างเดียวสมัยก่อนท่านบวชอดจะตายอยู่สุพรรณไม่มีน้ำปนงปนะไม่ต้องพูดถึงมาอยู่สังฆทานนะต่อมาเป็นเด็กก็น้ำปนะก็ไม่มีมีกำนันสังวานเขาจะซื้ออะไรคิงให้เราก็เด็กโอ้โหคิงเพชรจะตายเราไปชงอะไรมันเผ็ดวันว่าเราก็ไม่รู้จักคิงบ้านไม่เคยกินคิงกินเอ๊ะอะไรท่าห่อคิงบอกคิงเอ๊ะคิงทำไมเอามาเผ็ดนะมาทำวันว่านได้แค่นั้นนะมีวันหนึ่งได้น้ำคิงห่อเดียวเป็นเนนอดทั้งวันอาหารก็ไม่ใช่ต้มบูนอย่างทุกวันนี้บิณฑบาตก็เป็นโตสองเท่าไปนะเนนหิ้วคนละเท่าเนรไม่ต้องอุ้มบาตรเพราะไม่มีคนใส่ข้าวหรอกเขาใส่แต่พระมีสามสี่องค์ได้ข้าวมาแค่นั้นนะไม่มีหรอกกับข้าวอย่างที่กินทุกวันเนี่ยกินทิ้งกินกว้างนี่ครูบาอาจารย์ทำมานะยิ่งให้ยิ่งรวยแต่รุ่นท่านนะอดอยากอดมาเป็นเนรอย่างบอกว่าอดเลยไม่มีหรอกจะมีหมูไก่อะไรไม่เห็นหรอกภายนั้นก็แกงส้มผัดผักพอกลับมาไม่ได้ทำอะไรก็หาเก็บผักตำลึงผักยอดเงาะไปต้มตำน้ำพริกกำนันทั้งวันเอาไม้อดนะลุงพ่อน้องมาอยู่วัดนี้อดนะแต่ลุงปู่ทั้งวันท่านบอกยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยตั้งทานทุกวันนี้รวยคนเยอะมาก็ไม่อดนะกินไม่ไหวใช้ไม่หมดกินไปก็ไม่หมดมากินก็ไม่หมดมากเมื่อมาข้าวไปเทให้ไม่กินหรอกทำไมก่อนโอ้ไม่มีเทมากไม่ได้กินมากก็ไม่มีใครมาปล่อยไม่มีข้าวให้กินปลายังไม่พอชั้นจะไปให้มากแมวเมอไม่มีมันไม่มีอะไรกินพอมาเดี๋ยวนี้เต็มหมดทั้งมากทั้งคนทั้งอะไรมาจากไหนตอนไหนมากินกันเช้าสว่างออกมาแล้วเต็มหมดถือว่าเนี่ยเป็นบุญบารมีที่ครูบาอาจารย์ท่านสร้างมามันไม่ใช่สร้างกันง่ายๆใช้ระยะยาวทั้งชีวิตเลยหลวงพ่อท่านน้องเนี่ยบวชตั้งอายุ20ยันมรณภาพท่านก็ช่วยคนตลอดเลยน้ำท่วมไฟไหม้ไหนก็ไปแจกข้าวที่10 ตัน 10 ตันไปทุกปีเมื่อ54ก็แจกไปทุกที่นครสวรรค์ก็ไปลพบุรีก็ไปแจกไปน้ำพระตามมาท่วมวัดตั้งอาทานเลยที่นี่
น้ำท่วมหมดเลยที่นี่เดินไปไหนก็มีแต่น้ำทำในเดินน้ำทั้งนั้นเนี่ยไม่ต้องลงอยู่ข้างบนนี่เลยน้ำท่วมหมดปี 54ไม่ได้นอนเลยพ่อก็เริ่มป่วยไม่ได้นอนนะต่อมาคืนไม่ได้นอนวิทย์น้ำทั้งคืนน้ำจะท่วมโทรทัศน์วิทยุไม่ทำไงก็ช่วยกัน ไม่ได้นอนเลยยันเช้ามาไม่ได้คลองผ้าเพื่อขาดหมดเลยหมดแต่กู้น้ำกันเพื่อจะเอาโทรทัศน์วิทยุไว้น้ำไล่มาพลอกๆๆๆมาโหแป๊บเดียวเต็มหมดนั่นแหละก็ได้มาทุกวันวิทยุโทรทัศน์ก็ช่วยให้คนเนี่ยมีธรรมะขึ้นมา ก็ได้บุญบุญบารมีนะอาตมาที่ว่าเป็นโชคดีได้สร้างบารมี สร้างทั้งโทรทัศน์วิทยุวิทยุเนี่ยมาสร้างมาก็มือไล่ต่อไล่ที่สถานีทำมานะไปที่ไหนที่ไหนก็ไปหาซื้อที่ซื้ออะไรก็สร้างให้คนฟังหลวงพ่อท่านบอกเอาให้ชาวบ้านเขาได้เอาวัดไปไว้ที่บ้านบ้านเขาเป็นวัด ไม่ต้องมาวัดพอคนทุกวันนี้มันไม่มีเวลามาวัดก็เลยเอาวัดไปให้ที่บ้านเอาพระไปเทศที่บ้านเลยป่วยไปอยู่ก็ได้ยินพระเทศเลยทั้งวันยิบตี้ชั่วโมงสบายไม่ต้องมาวัดมาแต่ตอนตายอย่างเดียวตายค่อยมาวัดนะก็อยู่บ้านนู่นเนี่ยก็ฟังไปก็นะเข้านะเข้าก็อยู่ไม่ได้หรอกบ้านอยู่ได้ไงล่ะธรรมะเข้าหูนะเข้านะเข้าธรรมะเกิดเข้าวัดนิยมถึงได้มาวัดนะธรรมะมันเกิด เกิดก็อยู่บ้านไม่ได้ก็ต้องมาวัดมาห้าพระเอาข้าวมาให้พระมาช่วยกันออกขนามข้าวไฟ เป็นการสร้างบารมีอาตมาโชคดีนะได้ดูแลทั้งพ่อแม่แล้วกูบาอาจารย์ก็ได้ดูมรณะหมดไปก็เราเนี่ยหลวงพ่อได้ดูจนนาทีสุดท้ายเลยอาตมาเฝ้าจนนาทีสุดท้ายท่านไปเลยดูเนี่ยท่านเข้าฌานท่านก็ไม่ได้ ทุกอะไรเลยดับสังขารปุ๊บไปเลยทีนี้เราก็ต้องเอาแบบอย่างมาใช้ฝึกความอดทนนั่งก็ไม่ต้องไปขยับมันลองดูสักคืนหนึ่งคือลองสักชั่วโมงเขาไม่ขยับเราก็ไม่ขยับเพราะการขยับมันทําให้เราเคยตัวขยับห้าสุกก็สุกมีเท่าเส้นผมมันจะอยู่ได้นานแล้วพอเจอสุกแป๊บมันก็ถูกเหมือนเดิมอีกถูกมันเยอะกว่ามันก็กลบหมดมันน้ําขุ่นมันมากกว่าน้ําไส้มีนิดเดียว จะขยับห้าน้ำไส้พอไปเจอน้ำไส้ก็น้ำขุ่นใหม่แกมันอยู่มันมากน้ำไส้มีนิดเดียว มันเป็นอะไรที่เราต้องทำแล้วก็เจอครูบาอาจารย์เงี้ยก็บูชาอาตมาก็บูชาครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งของเราตอนเราจะตายเราก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ตอนเราเป็นอยู่เราก็อาศัยท่านซ่อนดูแล ท่านก็ซ่อนดูแลเราก็เป็นห่วงเป็นใยไปไหนมาไหนท่านก็ห่วงเราท่านจากไปท่านก็ไปก่อนล่วงหน้าเดี๋ยวเราก็ตามไปแต่เราจะตามไปที่ไหนไม่รู้ปฏิบัติได้ถึงไหนเราก็ไปแค่ตามที่เราทําได้ของใครของมันอันนี้เป็นเรื่องของส่วนบุคคลใครทํายังไงก็ไปอย่างนั้นเราทําได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้น การจะไปทําให้เหมือนครูบาอาจารย์มันก็คงยากที่เราจะทำมันคงไม่ได้ถ้าบุญภาวัฒนาต้องบุญเก้าเรานุ่นนํามาแต่อาตมาเชื่อว่าอย่างน้อยธรรมะก็ต้องอยู่ในใจเราเพราะว่าอาตมาสร้างธรรมะให้คนฟังสถานีวิทยุที่อยู่ในประเทศไทยที่มีหลายๆจังหวัดอาตมาสร้างมาก็ดูแลมาอย่างทุกวันนี้คนฟังธรรมะได้ธรรมะอาตมาก็ต้องได้ธรรมะบ้างอย่างน้อยบุญก็ต้องย้อนกลับมาให้เรา พอเรานึกถึงเมื่อไรเราก็มีบุญตลอดบุญเนี่ยจะรักษาใจเราไม่ให้ตกไปในที่ต่ําบุญบารมีที่เราสร้างมาทํามากขึ้นมากขึ้นมันจะเป็นบารมีคอยนุ่นนําคําจุนเราไม่ให้ตกไปในที่ชั่วเราจะนึกถึงอยู่ได้ตลอดเพราะบุญก็ไม่ไปจากเราเพราะเราทําไว้เยอะถ้าบุญน้อยมันว่านี่เราไว้หมดมันไม่ยอมมาห้าเราเรานึกมันก็ไม่มาทําบุญเราเยอะ อยู่เฉยๆมันก็มาห้าเหล่าเราก็มีบุญคอยรอเลี้ยงใจเราไว้ไม่ให้เลยเราเนี่ยตกไปที่ชั่วเราก็ไม่ถูกบาปนี่มันมาชุดคล้าเราไป
เราก็จะอยู่ในที่มีความสุขถึงตายเราก็ไม่ทุกข์ตายก็ยังอาตมายังเชื่อว่าถ้าอาตมาไม่สำเร็จในชาตินี้ในชาตินี้ปฏิบัติไปมันไม่สำเร็จอย่างน้อยอาตมาคือเอาแค่เป็นเทวดาก็พอถ้ามันเข้าฌานตายไม่ได้เกิดมันมีเวทนาเอาแค่เอาบุญที่เราทำเนี่ยคุ้มครองเราดูลมเข้าลมออกไปให้มันตายไปอย่างเงี้ยถึงจะไม่สำเร็จขั้นใดขั้นหนึ่งก็ไม่ตกนรกก็ยังดีไปเป็นเทวดาก็ยังจะได้ไปฟังพุทธเจ้าในศาสนาครบ 5,000 ปีก็ยังดี 5,000 ปีพุทธเจ้าจะแสดงธรรมเพราะว่าจะนิพพานครั้งสุดท้ายเพราะพุทธเจ้านิพพาน3ครั้งครั้งแรกนิพพานกิเลสกิเลสตายที่อยู่ใต้ต้นโพธิ์นิพพานครั้งหนึ่งนิพพานกิเลสครั้งที่สองก็เนี่ยนิพพานขั้นเขาเรียกดับขั้นทัปปรินิพพานที่เมืองกุสินารานิพพานครั้งสุดท้ายนี่เรียกนิพพานธาตุธาตุพุทธเจ้าที่เราบูชาอยู่ตามเจดีย์อยู่ตามที่เขาบูชากันเนี่ยจะไปรวมเป็นธาตุประกอบธาตุเป็นพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ประเทศอินเดียที่พุทธคยาเนี่ยพุทธเจ้าจะแสดงธรรมอีก7วัน7คืนก่อนที่จะนิพพานธาตุถ้าเราได้เป็นเทวดาเราจะได้ไปฟังเพราะยุคนั้นไม่มีแล้วเทวดาเท่านั้นที่จะได้ฟังเพราะเทวดาน่าจะเห็นมนุษย์ไม่เห็นมนุษย์ไปแล้วลบลาฆ่าฟันกันไปห้ากุลียุคมันไปแปลงกำลังไปจะเข้ามักกะสันดีแล้วมัวแต่ดิ้นรนกันไปแล้วก็มันจะไม่ได้ไปเพราะศาสนาจะหมดจากมนุษย์4,000ปี4,000ปีก็หมดแล้วเลขพันกว่าปีก็หมดแล้วมนุษย์เขาอยู่กับเทวดาถ้าเราได้เป็นเทวดาเราจะได้มาฟังพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งสุดท้ายได้สำเร็จขั้นใดขั้นหนึ่งก็อย่างดีถ้าได้ฟังแล้วมันต้องสำเร็จพุทธเจ้าถ้าเรามีบุญอยู่มั่งแล้วฟังธรรมะเข้าใจแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องจะได้เป็นได้ไปฟังเป็นเทวดานะยังไงก่อนตายปรุงสังขารให้เป็นบุญปรุงแต่งให้เป็นบุญแล้วกันจะได้ไปตอนที่พุทธเจ้านี่มานี่ผ่านธาตุขั้นนะครั้งสุดท้ายศาสนา 5,000 ปีหมดทีนี้ก็เป็นมากระสั้นยีก็ฆ่ากันอย่างเดียวคิดฆ่ากันอย่างเดียวเมื่ออย่างทุกวันเนี่ยอย่างภาคใต้มันคิดฆ่ากันอย่างเดียวนั่นเขาเรียกมากระสั้นยีต่อไปมันจะไม่เป็นอย่างแค่นั้นมันจะเป็นทุกย่อมยาเลยคนคิดฆ่ากันอย่างเดียวทุกวันนี้ตั้งประเทศให้มันก็คิดจะถล่มกันอย่างเดียวคิดจะฆ่ากันสร้างอาวุธมาจะฆ่ากันอย่างเดียวเนี่ยพอเดี๋ยวพอถึงมุกมากระสั้นยีเนี่ยมันจะฆ่ากันจริงๆเขาบอกว่ายิบอะไรมาเป็นอาวุธหมดเลยกินข้าวอยู่ในยีบช้อนมาเป็นอาวุธฆ่ากันด้วยช้อนยีบซากระเบือตามพริกยุ่ยๆตีหัวด้วยซากระเบือเลยเขาเรียกมากระสั้นยีคนจะมีอายุน้อยมากต่อไปคนก็มีอายุแค่10ปีก็ตายแล้วนี่พวกเรานี่มีอายุตั้ง50-60ต่อไปมี10ปีมันจะลดมาเรื่อยทำไมพระเจ้ามีต้อง100-150ปีก็มีทำไมก่อน120ปีต่อไปไม่มีประเทศไทยต่อไปก็หมดไปเพราะใจคนมันไม่ห่างไปจากความดีหมดเราไม่เอาความดีกันก็หมดเพราะอะไรเพราะเราไม่เอาลูกเอาล้านมาทำความดีไม่เอาลูกมาฝึกถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้ลูกฝึกมันก็ไปอื่นเป็นอื่นพ่อแม่เข้าวัดลูกก็ไม่เข้าเลยพอไปรุ่นล้านไม่ต้องพูดเลยมันจะเข้าวัดไม่มีไปอยู่ในคุกหมดยุคนี้ผู้ชายผู้หญิงเข้าคุกหมด300,000กว่าคนนั่นไปอยู่ทุกวันเนี่ยนี่คือคนเรามันเปลี่ยนแปลงหมดแล้วมันไม่เอาสิ้นธรรมเนี่ยพอไม่เอาสิ้นธรรมคนก็ใจร้อนก็มีแต่เรื่องมีแต่อะไรนี่คนดีก็ต้องมาวัดมาประกอบความดีในวัดอยู่บ้านประกอบไม่ได้เลยที่บ้านมีแต่คนใจร้อนอะไรก็ขัดใจกันไปหมดมีอะไรก็มีลูกก็ไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจเรามีครูบาอาจารย์มาให้ทำใจอย่างเดียวไม่มีใครมาดีเหมือนเราที่ใจเราคิดมันไม่มีใจเราอยากจะให้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คนอื่นเขาเป็นไปไม่ได้จะมาดีเหมือนดังใจเราคิดไม่มีดับที่ใจเราใจเราดีพอคนอื่นไม่มีจะมาดีตามที่เราอยากได้ไม่มีเราก็ดับที่ใจแล้วว่าใจเราดีก็พอแล้วพอใจเราดีคนอื่นดีหมดเราจะเห็นคนอื่นดีหมดเลยไม่มีใครทำไม่ดีเลยคนอื่นทำดีดี
ดีหมดเพราะใจเราดีเลยใครจะด่าเราก็ดีด่าก็ดีเราก็ไม่เที่ยงพอใจดีนะคนใจดีใครด่าก็ไม่เที่ยงดีเหมือนกันเราด่าเข้ามานานให้เขาด่ามั้งจะได้สบายใจสักทีให้คนด่ามันสบายใจก็พอเราก็สบายใจไปด้วยถูกด่าคนด่าก็สบายใจทำไมได้ด่ามันก็อึดอัดอกจะแตกต้องด่าแต่ก่อนพอด่าสบายใจก็ดีเราก็ได้บุญเขาสบายใจ ทุกข์ได้แล้วได้บุญด้วยเราก็ใจดีด้วยบุญเราก็มีอยู่ด้วยก็ไม่ทะเลาะกับใครท่านบอกให้ขัดที่ใจเราพยายามขัดใจว่าใจมันจะทําอะไรเราก็ไม่ทําตามมันที่มันไม่ดีที่ดีๆเราก็ทําดําริแล้วค่อยทําอย่าไปทําแล้วก็มาคิดทีหลัง มีสติมันต้องคิดแล้วก็ทําถ้าให้ฝึกสติไว้ไม่ทําอะไรโกรธมันก็รู้พอเวทนาเกิดจะรู้ที่เราทําสติประท่านศีล เวทนาเกิดก็รู้มันทุกข์แล้วทุกข์ใจโมโหคนนู้นโมโหคนนี้มันก็เกิดทุกข์เวทนามันเกิดเราก็รู้มันถึงจะดับเราก็หยุดปรุงแต่งเราก็มารู้ที่ใจเราถ้าเราปรุงแต่งก็ยิ่งปรุงแต่งยิ่งโกรธยิ่งโกรธไปเรื่อยโกรธไปเรื่อยก็คิดข้าคิดต้มยำตำแกงเข้าไปเรื่อยที่เราก็พยายามดับที่ใจเราให้เราเนี่ยมันทําให้ดับให้ได้ความโกรธดับจากเราทั้งครั้งต่อไปก็ดับเลย ถ้าเราปล่อยให้โกรธมันก็โกรธอยู่เลยถ้าเราดับได้ต่อไปก็ดับเลยต่อไปก็ไม่โกรธใครใครว่าอะไรก็ไม่โกรธบ่อยก็ให้ครั้งเขาว่าเขาสบายใจเรื่องของเขาเราไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิดไม่เป็นอย่างที่เขาพูดเขาด่ามาก็มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นที่ปากเขามันก็ปากเขาด่าก็เป็นที่เข้าเองอันนี้มันจะเข้าตัวเองด่าเข้าเขาตัวเองชมเข้าเข้าตัวเองมันเป็น จะทำคือความจริงที่มันเป็นอยู่ในโลกเนี่ยแต่เราบางทีเราก็ไม่รู้จิตเราไม่ละเอียดพอไม่นั่งสมาธิมันไม่เคยลมละเอียดเลยลมยาบตลอดก็นั่งปวดเมื่อยตลอดถ้าโยมทำลมละเอียดสักครั้งโยมก็จะโอ้สบายความสุขก็มีนี่นะเรามันไม่เจอเองเพราะเรายังนั่งความทนไม่พอสติไม่พอสมาธิไม่มี จิตไม่สงบก็เลยปวดเมื่อยตลอดจิตสงบเนี่ยมันสบายนั่งที่ไหนก็สบายไม่ต้องไปบังคับมันเราก็อยู่ของเราเนี่ยดูลมเข้าลมออกมันสงบมันเองดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเดี่ยวก็ดีเองไม่ต้องไปดิ้นรนครูบาอาจารย์เยอะแยะไปที่ไหนก็ซ่อนเหมือนกันหมดสติปัฏฐานสี่ดูกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันหมดทุกวัดนั่นในประเทศไทยอ่ะ ปฏิบัติไม่ปฏิบัติเขาก็เปิดหนังสือซ่อนเขาก็เหมือนกันหมดไปที่ไหนก็เหมือนกันหมดแล้วก็เอาที่ไหนสักที่หนึ่งจะได้ไม่เลร้อนไปเลร้อนมา บางคนเห็นไปเยอะอาตมาไปเดี๋ยวไปเจอนู้นนี่ไงเอาไปเจอวัดโน้นถ้าไปวัดนู้นอันเดียวไปเจอนู้นนี่ก็ตั้งไปทั่วหมดเลยวัดโน้นก็ดีพอไปมาเดี๋ยวก็มานี่ไปไล่ที่ พอไล่ที่เขามันก็เริ่มไล่อาจารย์พอไล่อาจารย์ก็ชักเริ่มส่งไส้ในที่นี้นิวรณ์ก็เข้าครอบงำไปส่งไส้ก็เอาที่ใดที่หนึ่งต่างที่ดีก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละมาฝึกที่วัดแล้วก็ไปทําที่บ้านที่บ้านแต่ถ้าไปนั่งนะทําในที่นอนมันไม่ค่อยได้เดี๋ยวก็ชวนนอนนอนเฮ้อนอนเฮ้อมันจะบอกเรานอนเฮ้อดึกนะเดี๋ยวเช้าไปทํางานแต่เช้านอนเฮ้อชวนนอนตลอด เขาจะซีบหู้ตลอดเจ้านายมันคอยสั่งตลอดนอนเฮ้อนอนเฮ้อมันพอเรานอนมันก็ไปเที่ยวก็ดีการบูชาครูบูชาพ่อแม่ดีพ่อแม่ก็บุญคุณมีบุญคุณกับเราเยอะพ่อแม่พี่น้องที่เราอยู่ร่วมกันมาพี่น้องพี่พวกพี่อะไรเขาก็เลี้ยงดูเรามา เราก็ตอบแทนบุญคุณเขาไม่ได้อะไรมากก็ได้แค่เอานู่นเอานี้ให้เป็นบางครั้งบางข่าวก็ยังดีดีกว่าเราไม่ได้ให้อะไรเขาเลยตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นี่พุทธเจ้าว่าตอบแทนนิดให้ข้าวให้น้ำกินอยู่บนบ่าเนี่ยนั่งอยู่บนบ่าไม่ต้องไปไหนอ่ะกินอยู่นี้ขี้บนเนี้ยทำความสะอาดอยู่ที่บ่าเนี่ยจนตายขาบ่าไปนี่พุทธเจ้าว่ายังไม่ได้น้ำนมหยดหนึ่งที่เราดูดมาเลย
ถ้าตอบแทนพ่อแม่ต้องตอบแทนให้ถึงใจเอาใจขึ้นสวรรค์ให้ได้อย่างให้เขาลงนรกอย่างพุทธเจ้ายังต้องขึ้นไปแสดงธรรมนู้นบนดาวดึงส์นะพ่อแม่ไปเกิดอยู่นู้นแล้วไปตอบแทนข้างบนเลยตอบแทนที่ใจเลยให้เป็นโสดาบันก็เป็นห่วงหมดห่วงเลยทีนี้ตอบแทนได้แล้วงั้นนะเขาไม่ตกนรกแล้วยังไงเขาไปนิพพานแน่นอนโสดาบันก็ไม่เกิน7 ชาติเขาก็เข้านิพพานอย่างพวกเราก็ตอบแทนข้าวน้ํา พาเข้ามาวัดมั่งบางครั้งเราก็ต้องไปดูแลเขามั่งพาเขามาสักครั้งวันพระใหญ่ๆพามาไส้บาตรสักทีหนึ่งให้จิตใจเขามาเห็นพระเห็นคนเยอะคนทื่อสิ้นเยอะๆมั่งเขาจะได้สบายใจเวลาเขาตายเราจะได้ไม่ต้องไปเสียใจทีแรกว่าเราไม่ได้ตอบแทนอะไรเขาเลยคิดถึงพ่อแม่ใจให้ทุกทีเราไม่เคยได้ทําอะไรให้เขาสบายใจเลยเราหมดแต่ยุ่งก็ครอบครัวเราแยกออกมาแล้วก็ ไม่ได้หั่นกลับไปดูไม่ได้ช่วยเลือกเขาเลยเกื้อกูลเข้าเราก็มาเกื้อกูลในครอบครัวเราอย่างเดียวหาเงินหาทองก็ใช้จ่ายอยู่ครอบครัวเดียวก็ไม่ค่อยพอใช้เป็นที่บุญเราไม่พอบุญบารมีเราสะสมไว้ไม่ดีทานเราน้อยเกินไปมันถึงมาอดอยากเดี๋ยวก็ยากจนเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็มีเงินเดี๋ยวก็มีหนี้วนเวียนอยู่นั่นแล้วไม่รวยสักทีซื้อห้วยก็ผิดทุกทีเวลานึกแล้วออกทุกทีพอซื้อผิดทุกที กรรมของเราอย่าไปโทษใครเราไม่ได้ทําบุญมาเรื่องนี้เรื่องที่บุญกรรมที่มาทํามา ก็เวลาก็ใกล้จะหมดเนี่ยจะมาจะไปเที่ยงคืนก็ไปแล้ว เดี๋ยวอาจารย์จะลั่นมาเที่ยงคืนจะมาไปแล้วก็โอกาสหน้าก็มาเจอกันใหม่ถ้าก่อนก็คงได้เจอกันถ้าจะไปเจอกันนู่นก็ได้โคราช พ่อตมาจะทำคือหลวงพ่อท่านน้องท่านฝากไว้ยังให้ต้องขอญาติแทนหน่อยจริงๆหลวงพ่อท่านน้องเนี่ยจะต้องขอญาติเหล่านี้นั่งญาติกันนั่นแหละที่อยู่ทางบ้านที่ฟังวิทยุโทรทัศน์นั่นญาติกันทั้งนั้นชาติใดชาติหนึ่งเป็นพ่อแม่ลูกกันมาแล้วนั้นอยู่ในครอบครัวเดียวกันมาแล้วอาจจะไม่ได้เป็นคนตอนที่เป็นมดเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ในรูใต้ดินหรือว่าเป็น นู่เป็นกระแตกันลอกอะไรนี่เป็นพ่อแม่ลูกกันมาชาติใดชาติหนึ่งพระเจ้าที่มาเกิดเนี่ยในชาติในคนในที่เราเห็นญาติกันทั้งนั้นเคยชาติใดชาติหนึ่งเคยเป็นพี่น้องกันมาเป็นพ่อแม่กันมาในชาตินี้พอมันจํากันไม่ได้พอละหันเราถึงจําได้พอเขาถอยลังเขาระลึกชาติได้ทําฌานระลึกชาติได้ก็จะรู้ว่าตัวเองมาจากไหนและใครเคยเป็นญาติมั่ง หลวงพ่อท่านน้องเนี่ยท่านทั้งเลยบอกว่าญาติทางนั้นญาติทางนั้นนี่ญาติเราทางนั้นที่มาเนี่ยเราช่วยญาติก็คือญาติที่มาเกิดใหม่เป็นคนด้วยกันเนี่ยอยากจะให้มาทําบุญมาปฏิบัติธรรมเอาบุญใส่ตัวจะได้ไม่ลําบากนี่คนเราห่วงกันอยู่ชาติเดียวชาตินี้ชาตินี้เราก็จะห่วงลูกห่วงแม่ห่วงพ่อพี่น้องเราห่วงกันแค่ชาติเดียวพอไปชาติหน้าแล้วเข้าวิญญาณไปเข้าร่างอื่นแล้วเราก็หมดห่วง ไปสุขไปสุขเราก็ไม่รู้เราเป็นญาติก็มาเกิดใหม่ก็มาตบมาตีกันอีกทีว่าไม่รู้เราว่าทีแรกก็เป็นแม่กันมาเกิดอยู่ชาตินี้มาเจอกันแต่ชาติก่อนเป็นพ่อแม่ลูกกันมานี่หลวงพ่อท่านน้องท่านอยากจะช่วยญาติ ก็ไม่ต้องเล่าเรื่องน้ำท่วมหรอกคือท่านสั่งฝากอาตมาไว้ว่าให้ต้องขอญาติหน่อย ท่านซื้อที่ไว้ให้100 ไร่ขอให้ทำต้องขอญาติ เจตนาคือท่านเมื่อก่อนเนี่ยท่านคิดว่าท่านจะช่วยคนถ้าเกิดน้ำท่วมอะไรขึ้นมาเนี่ยเกิดภัยพิบัติแล้วท่านจะช่วยให้ไปอยู่ทางเขาใหญ่นู้นพอหลวงปู่สังวาลเขาใหญ่จะปลอดภัยภัยพิบัติที่น้ำท่วมจะไปอยู่นู้นเท่าที่มันสูงท่านก็เลยซื้อที่ไว้แล้วก็บอกอาตมาว่าเอาไว้ต้องขอญาตินะตอนนี้ก็ท่านสิ้นมา5 ปีแล้วเนี่ยวันที่24นี่ก็เต็ม5 ปี ก่อนจะสิ้นเนี่ยท่านบอกอาตมาขึ้นวันที่23ท่านสิ้น24บอกว่าเรานี่มีอายุอยู่ได้80 ปีนะถ้าเราจะอยู่เนี่ยอยู่ได้80 ปีเรามีอายุอยู่ได้80 ปีอาตมาก็นิมนต์ให้ท่านอยู่หลวงพ่ออยู่ดิเดี๋ยวผมพาไป5 โมงผมขออีก10 ปีเป็น90ท่านบอกมันอยู่ไม่ได้หรอกบอกได้เดี๋ยวผมพาไป5 โมงหลวงพ่ออยู่ได้เขาเงียบเลยไม่พูดเลยเขาบอกไป5 โมงก็เงียบเลยเจตนาท่านคือจะให้กรรมรักษา
ถ้ากรรมรักษาให้ก็ให้ไม่ให้ก็ตายท่านจะให้กรรมรักษาถ้าไม่รักษาก็เป็นไอ้นี่ไงตายฟ้องฟอกตายฟอกเลือดนะถ้าดูดเลือดไปฟอกก็เลยไม่ไปท่านไม่ไปท่านบอกว่าถ้าไปอย่างนั้นมันช่วยคนไม่ได้อีกวันหนึ่งไปโรงพยาบาลอีกวันหนึ่งอยู่วัดก็อย่าไปยุ่งมันเลยก็ให้กรรมมารักษาถ้ามันโหดสิเราก็จะให้ไม่ต้องรักษากรรมรักษาให้เองท่านพูดก็เลยไม่ได้ พอยิบซี่ลุ้งขึ้นก็สามทุ่มกว่าสามทุ่มสามสิบกว่านาทีสามสิบแปดสามสิบเก้านาทีถ้าเข้าฌานไปเลยแล้วก็ดูท่านไปเลยก็ไม่บอกใครทีแรกมาบอกนานนั้นเป็นชั่วโมงมั้งกว่าจะบอกไม่ได้บอกใครกลัวท่านจะไปจับไปอะไรแล้วเดี๋ยวท่านจะฟื้นขึ้นมาอีกก็จะไปไม่ดีอะไรอย่างนี้เราไปทุกข์จิตท่านอยู่ในฌานแล้ว อาตมาก็เลยจะทำให้ส้มเจตนาท่านคืออาตมาจะทำสร้างเป็นสำนักไม่ใช่สำนักส่งเป็นสำนักป่าวิโมกขธรรมอนุสรณ์หลวงปู่สังวานการหลวงพ่อสนองคืออาตมาจะสร้างถวายเป็นอนุสรณ์ของท่านคือก็จะช่วยคนด้วยนั่นแหละช่วยญาติด้วยแล้วก็จะช่วย ตัวเองด้วยตั้งชื่อว่าสำนักป้าวิโมกขธรรมอยู่โคราชอยู่อำเภอสีคิ้วอยู่ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจะวางศิลาฤกษ์วันที่12พฤศจิกาอยากจะให้ไปเที่ยวกันไปดูถ้าเกิดมันเกิดภัยพิบัติอย่างที่ครูบาอาจารย์ว่าจะได้หนีไปจะได้ไปอยู่ด้วยกันถ้ามันยังไม่พิบัติไม่มีภัยพิบัติเราก็อยู่ไปก่อน มันน่าจะเป็นได้ไม่เป็นได้แต่อาตมาว่าเป็นช้าหรือเร็วไม่รู้ลุงปู่ตั้งวันก็ยืนยันว่าเป็นแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นท่านไม่ได้บุเลยวันเดือนปีท่านบอกว่าเกิดช้าไม่ช้าก็เร็วท่านพูดทีนี้ก็จากท่านพูดมาก็กี่ปีแล้วปี39 49 59 20กว่าปีแล้วมันน่าจะเกิด แล้วก็ดูไปแล้วกันท่านบอกว่าที่เราไม่เคยเห็นเราจะได้เห็นเนี่ยอยู่ไปเนี่ยอะไรไม่เคยเกิดมันจะเกิดอะไรไม่น่าเกิดมันจะเกิดอะไรว่ามันไม่มีมันก็มีท่านบอกทุกอย่างมันจะมีน้ำท่วมไฟไหม้อะไรมันจะที่ขึ้นที่ขึ้นแผ่นดินไหวมากขึ้นมากขึ้นที่ขึ้นท่านบอกก็ดูไปก็จะได้ถ้ามันไม่เกิดเราก็คิดว่าเราก็สร้างบารมีไป ถ้ามันเกิดเราคิดว่าเราจะนี่ทันเราก็นี่ไปพอท่านบอกวิธีให้ไปเองก็คือของฟ้ามันจะมืดเจ็ดวันเจ็ดคืนคืนที่เจ็ดน่ะน้ำมันจะท่วมดวงอาทิตย์จะไม่มีในเจ็ดวันนั้นแล้วไฟจะดับโลกนี้จะมืดหมดเลยท่านบอกมันจะมืดหมดเลยกลางวันกลางคืนมืดหมดไฟฟ้าไม่มีแต่มันเป็นเรื่องอะไรเรื่องที่ฟั่นเฟืองถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมก็คิดว่าฟั่นเฟืองพูดเรื่อยเปื่อยแต่ถ้าคนปฏิบัติเคยทำสมาธิเกิดสิ่งที่ได้มาพูดเนี่ยเชื่อทุกคนถ้าคนทำสมาธิเกิดเชื่อทุกคนว่าในเรื่องจริงที่หลวงปู่ทั้งวันพูดหลวงปู่ทั้งวันไม่ใช่เป็นพระหม้อดูไม่เคยดูดวงใครแต่ถ้าพูดอะไรเรื่องจริงทั้งหมดท่านจะพูดในเรื่องจริงนั้นท่านเห็นอนาคตเห็นทั้งอนาคตทั้งอดีต อนาคตนั่นก็รู้อดีตนั่นก็รู้อย่างเราไม่รู้อนาคตก็ไม่รู้อดีตก็ไม่รู้ก็เลยไม่เชื่อถ้าจิตสงบก็จะเชื่อที่มาบอกก็คือจะชวนไปไปวางศิลาฤกษ์วันที่12ถ้าใครจะไปก็จองรถค่าน้ำมัน200ไม่แพงหรอกกินข้าวฟรีคิดแต่ว่าไปกินข้าวฟรีแล้วกัน ค่าไอ้200คิดว่าเป็นค่าอาหารแล้วกันอาตมาเลี้ยงข้าวฟรีเลี้ยงอิ่มหนึ่งเนี่ยในวันนั้นไปไม่ต้องซื้ออะไรกินมีต้มตำไก่ย่างมี เรื่องจริงอะเนี่ยมีต้มตำไก่ย่างมีก๋วยเตี๋ยวมีอาจจะมีนมจีนแกงเขียวหวาน
ก็คิดว่าเงิน200ที่จ่ายค่าน้ำมันไปคิดว่าไปซื้ออะไรกินแล้วกันคิดว่าเป็นค่าอาหารแต่จริงให้กินฟรีก็มีโรงทานเลี้ยงไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาไปลองไปดูว่ามันเป็นยังไง ก็เพื่อมันจะมีจริงๆก็มันยังไม่ได้สร้างอะไรหรอกนี่อาตมาจะทำให้เป็นอนุสรณ์ของหลวงปู่สังวานกับหลวงพ่อสนองคืออาตมาตายไปแล้วก็ยังเป็นอนุสรณ์อยู่พออาตมาตั้งชื่อสำนักป้าวิโมกขธรรมอนุสรณ์หลวงปู่สังวานเข้มโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญสร้างให้เป็นอนุสรณ์ในเมื่อเราก็เป็นทายาทเป็นญาติกันแล้วก็เป็นลูกศิษย์เป็นทั้งญาติเป็นทั้งลูกศิษย์ก็จะทำอาจารย์ไปทำให้ญาติแล้วมันจะสำเร็จไม่สำเร็จไงก็แล้วแต่มันก็คงจะสำเร็จมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยก็ทำไป ตอนนี้ก็ทำบริโยมวัดบริจาคกระเบื้องเขาลือบ้านเขากระเบื้องก็ไม่รู้ทำอะไรกองอยู่เฉยๆก็เลยให้ขอให้ไปมุงห้องน้ำเขาบอกนี่ห้องน้ำไปมันก็มืดอีกกระเบื้องมันเป็นมืดๆแผ่นเล็กๆก็สร้างอะไรไม่เสร็จห้องน้ำเสร็จก็พอเอาไว้วันนั้นจะได้มีห้องน้ำเข้าแต่ยังไงก็เสร็จห้องน้ำจะเสร็จแน่นอนพอพรุ่งนี้ช่างจะไปทำแล้วอีกตั้ง3เดือนเกือบ3เดือนเสร็จอยากให้ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกันคิดว่าไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาอยู่ในเมืองมานานแล้วก็ไปเปิดหูเปิดตาตะม่องจะได้ไม่คิดมากปล่อยวางมันมั่งของอะไรมันก็จะเป็นของเรามันก็เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นของเราก็ต้องติดใจเราไอ้ที่ติดอยู่ที่บ้านเป็นของคนอื่นติดในกระเป๋าก็ของคนอื่นของเรามีแต่ที่ใจเราหลวงปู่ทั้งวันไม่มีอะไรเป็นของเราสิ้นฐานภาวนานี่คือของเรานอกนั้นไม่ใช่ของเราบาปเบิกนี่ของเราถ้าเราทำถ้าเราไม่ทำก็สร้างอย่างนี้เป็นของเราฐานสิ้นภาวนานี่คือของเราที่จะติดตัวเราไปจะชัดแน่จะไม่ลำบากเลยคำว่าลำบากอดอยากยากจนจะไม่มีเลยจะไม่มีในใจเราจะมันไม่มีแล้วมันก็ไปเกิดมันก็ไม่มีเรื่องสิ่งพวกนี้เพราะเรามีแต่ความดีเกิดมันก็เกิดที่ดีแล้วความดีก็จะรักษาเราไม่ให้เราเนี่ยอดอยากยากแขนแน่นเข็ญก็เวลาก็เกือบอวสานเพราะมันไม่มีใครอยู่นานอาตมาก็มานั่งนี่ก็อยู่ได้ไม่นานก็ต้องไปตลาดนี้ก็ไม่มีใครอยู่ได้ตลอดคนเกิดมาแล้วก็ตายหมดโลกนี้หลับตาแล้วมีแต่ความว่างเปล่าครูอาจารย์ถึงซ่อนไม่มีอะไรโลกนี้มีแต่ความว่างเปล่าสำหรับมนุษย์มีแต่ทุกข์อย่างเดียวสุขไม่มีอย่าคิดว่าความสุขมีไม่มีทุกอย่างเดียวทุกมันดับนั่นแหละจิตมันจะว่างสุขก็ไม่เอาทุกก็ไม่เอาเอาอะไรไปไม่ได้เลยความสุขก็ไม่เอาทุกก็ไม่เอาแต่ในเมื่อเรายังดับทุกไม่ได้เราก็ต้องเอาสุขไปด้วยปนๆกันไปทุกมั่งสุขมั่งเป็นหนทางที่เราจะเดินทางไปมันก็ต้องมีสุขมั่งทุกมั่งปนๆกันไปแต่สุขมีนิดเดียวเท่าเส้นผมทุกเท่าภูเขาแต่ที่สุดแล้วการปฏิบัติธรรมก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาคือไม่ยึดติดอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าจิตที่ว่างเลยตั้งขั้นดับแต่แล้วเป็นสุขนอนนั่งที่ไหนก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขเพราะมันจะไม่มีในใจเราแค่นั้นก็สบายทุกข์ดับทุกข์ดับแต่ขั้นแรกเรายังเป็นคนยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็เอาสุขไปทุกข์พยายามให้มันดับตั้งขั้นปรุงแต่งก็พยายามอย่าไปปรุงแต่งมันทำให้มันดับทำให้ความว่างเกิดในใจเราสักครั้งหนึ่งมานั่งวิวัตรเนี่ยเอาสักว่างสักนาทีเดียวก็พอไม่ต้องเอานานมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อไปเราก็เชื่อว่ามันมีจริงเออมันว่างวันนั้นไปนั่งว่างนาทีหนึ่งก็ดีเหมือนกันเราก็ฝึกไปเรื่อยมันได้แล้วนาทีต่อไปก็ได้เป็นชั่วโมงเขาก็ซ่องสามชั่วโมงก็อยู่ได้นะเขาก็คืนหนึ่งก็อยู่ได้อันนี้มันเป็นบารมีที่เราควรสร้างอาตมาก็ขอโมทนากับญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรม
ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่พ้นสี่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุโชคดีเนาะอยู่กันไปก่อนเช้าค่อยไปเดี๋ยวจะมาไปก่อน